อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความกังวลก็คือทะเลแดงนะครับสถานการณ์ในทะเลแดงตอนนี้ดุเดือดมากๆล่าสุดสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนเป็นครั้งที่4แล้วในรอบสัปดาห์นะครับหลังจากที่กลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องเรือที่ตกเป็นเป้าโจมตีของฮูตีลล่าสุดเนี่ยเป็นเรือที่มีชื่อว่าเรือเจนโกพีคาร์ดีครับ เป็นเรือสินค้าติดธงหมู่เกาะมาเชลมีเจ้าของเป็นชาวอเมริกันโดยปฏิบัติการของสหรัฐที่โจมตีรอบที่4เข้าไปยังฐานที่มั่นของฮูตีในเยเมนกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมเปิดเผยว่าเรือเจนโกพิคาดีได้ถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธขณะกำลังแล่นผ่านอ่าวเอเดนปากทางเข้าทะเลแดงทำให้เรือเสียหายบางส่วน แต่ยังสามารถแล่นต่อไปได้และไม่มีไรายงานว่ามีผู้ใดบาดเจ็บบนเรือลำนี้เรือเจนโกพิคาดีเป็นเรือสัญชาติอเมริกันลำที่2แล้วนะครับที่ถูกโจมตีภายในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเรือยิปรอต้าอีเกิลถูกกลุ่มฮูตียิงเจรวดใส่ซึ่งฮูตีก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าเป็นผู้โจมตีเรือเจนโกพิคาดีด้วยการยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่เรือสินค้าสัญชาติอเมริกันลำนี้ ปฏิบัติการนี้เป็นไปตามที่ฮูตีประกาศว่าจะขยายเป้าหมายการโจมตีเรือสินค้าในทะเลและเดินหน้าโจมตีต่อไปอย่างไม่ลดละโดยเฉพาะกับเรือสินค้าสัญชาติอเมริกันและอังกฤษซึ่งกลายมาเป็นเป้าหมายโจมตีใหม่ของกลุ่มฮูตีหลังจากที่สหรัฐกับอังกฤษใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นของฮูตีในประเทศเยเมนซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ได้สร้างความกังวลให้กับสหรัฐไม่น้อยเลยครับถึงกับทําให้กระทรวงคมนาคมสหรัฐออกคําเตือน ให้เรือพาณิชย์สัญชาติอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านตอนใต้ของทะเลแดงในช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมโดยหลังจากที่เรือเจนโกพิกาดีถูกโจมตีไม่นานนี่นะครับกองทัพสหรัฐก็ได้ตัดสินใจย,ยิงขีปนาวุธทมมฮอกใส่แท่นยิงขีปนาวุธของฮูนตีไป14แท่นกองทัพสหรัฐระบุว่าทั้งหมดนี้เป็นแท่นยิงขีปนาวุธที่ฮูนตีใช้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงครับ การโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีอย่างต่อนเนื่องของสหรัฐในตอนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสองครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนนกาซาที่อาจจะกลายเป็นสงครามในภูมิภาคหรือไม่ซึ่งถ้าดูท่าทีของสหรัฐตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าสหรัฐก็ยังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายนะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าสหรัฐเองก็รู้ดีว่าหากสงครามขยายวงวานไปออกไปแล้ว จะส่งผลกระทบรุนแรงที่จะลามไปถึงสหรัฐด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้การแสดงออกของสหรัฐตอนนี้ก็เลยดูเป็นไปในลักษณะของการสงวนท่าทีประเมินสถานการณ์อยู่นะครับกระส่วงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในตอนนี้ยังคงถูกตีกรอบให้อยู่ในฉชนวนกาซาไม่มีการบานปลายออกมานอกสมรภูมิแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น สหรัฐเองก็ดูเหมือนจะมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกค,คามจากกลุ่มฮูตีในเยเมนไม่น้อยเลยครับโดยล่าสุดสหรัฐได้ตัดสินใจใส่ชื่อกลุ่มฮูตีในเยเมนกลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อองค์กรก่อการร้ายอีกครั้งผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลสหรัฐได้เคยประกาศให้กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนอยู่ในรายชื่อขององค์กรก่อการร้ายมาแล้วครับแต่ว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโจบไบได้มารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ได้มีการถอนรายชื่อกลุ่มนี้ออกโดยให้เหตุผลในเวลานั้นว่าสหรัฐก,กังวลว่าถ้าจัดให้ฮูตีอยู่ในรายชื่อองค์กรก่อการร้ายต่อไปอาจกระทบต่อมาตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประชาชนในเยเมนซึ่งตอนนั้นยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เว็บไซต์ voa ไทยรายงานว่าการกลับมาขึ้นบัญชีดำของฮูตีเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ย เป็นเพราะว่าสหรัฐแล้วก็ประเทศต่างๆได้พยายามร้องขอให้กลุ่มฮูตียุติการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงและอ่าวเอเดนมาโดยตลอดแต่ว่ากลับถูกเพิกเฉยครับการโจมตียังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการสกัดและตอบโต้จากกองทัพสหรัฐและอังกฤษมาแล้วหลายครั้งโดยมีการรวบรวมข้อมูลแบบนี้นะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีการโจมตีจากพื้นที่ในเยเมนที่กลุ่มฮูตีครอบครองอยู่ใส่เรือสินค้าราว30ครั้งด้วยกัน ส่งผลกระทบต่อพลเรือนและเรือของประเทศต่างๆมากกว่า50ประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เรือสินค้าที่ต้องเลี่ยงการเดินทางผ่านทะเลแดงแล้วหันไปใช้เส้นทางอื่นตอนนี้เลี่ยงไปแล้ว2,000ลำนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ากลุ่มฮูตีได้จับกลุ่มตัวประกันทางทะเลไปแล้วจํานวนหลายคนจากมากกว่า20ประเทศข้อมูลของ VOA ไทยที่ได้รับข้อมูลมาในฐานะที่ VOA เป็นสื่อ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐแต่ว่าทํางานภายใต้กรอบที่เป็นอิสระเนี่ยนะครับปรากฏว่า VOA ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐคนหนึ่งครับเปิดเผยกับ VOA ว่าเราไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยและฝ้อมองสิ่งที่ฮูตีทําในทะเลแดงโดยไม่ทําอะไรนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีกรายหนึ่งก็ยืนยันว่าการกระทาของฮูตีเข้าข่ายการก่อการร้ายรวมทั้งสร้างอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และพลเรือนของอเมริกันและชาติพันธมิตรก่อความเสี่ยงต่อการค้าโลก และคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้ในเจคซารีแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับเจคซารีแวนบอกว่าการใส่ชื่อกลุ่มฮูตีกลับไปอยู่ในรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการสกัดกัน้นการไหลของเงินทุนของกลุ่มฮูตีด้วยการจํากัดการเข้าถึงตลาดการเงิน จ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนหนึ่งระบุว่าเป้าหมายของการใช้มาตรการลงโทษครั้งนี้คือการโน้มน้าวให้กลุ่มฮูตีลดการโจมตีและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและหากกลุ่มฮูตียุติการโจมตีเราอาจถอดชื่อพวกเขาออกไปอีกครั้งก็เป็นได้อย่างไรก็ตามครับการใส่ชื่อกลุ่มฮูตีกลับเข้าไปในรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ จะยังไม่มีผลบังคับใช้ในตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีการยืดเวลาออกไปก่อน30วันเพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อก,การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเยเมนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสารัฐบอกแบบนี้ครับว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการเพื่อรับรองว่าการลงโทษกลุ่มฮูตีครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนในเยเมนซึ่งสาประชาชาติประเมินว่ามีประชากรราว24ล้านคนที่เสี่ยงต่อการอดอยากหิวโหยและจะไม่กระทบต่อก,การส่งอาหารยารักษาโรค และเชื้อพเพลิงแต่อย่างใดครับนี่คือสัญญาณที่เกิดขึ้นล่าสุดในตอนนี้นะครับและก็เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นที่เราพยายามเรียบเรียงต่อจิก๊กซอสถานการณ์ให้เห็นภาพกันว่าความกังวลถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความรุนแรงจริงๆที่เราพูดมาทั้งหมดคือวงของสมรภูมิที่ไม่ใช่ต้นต่อด้วยนะครับ ต้นต่อก็ยังไม่จบนะครับสงครามอิสราเอลฮามาสในพื้นที่ชนวนกาซาก็ยังดำเนินต่อไปอยู่แต่ว่าผลที่สืบเนื่องมาก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ทะเลแดงก,กลุ่มติดอาวุธฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ชาติวันตกนำโดยสารัฐโจมตีกลับเข้าไปที่ฮูตีท่าทีของฝ่ายต่างๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายขึ้นหรือไม่ ขณะเดียวกันก็ยังมีท่าทีของอิรานทั้งท่าทีที่ดูเหมือนว่าอิรานจะเข้ามาเป็นตัวแสดงเป็นตัวละครหลักของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายในภูมิภาคแล้วหรือไม่จากการโจมตีไปยังซีเรียอิรักปากีสถานและทำให้ล่าสุดปากีสถานโจมตีกลับไปที่อิรานหรือแม้กระทั่งท่าทีของอิรานในฐานะที่เป็นประเทศที่ถูกมองมาโดยตลอด ว่าเป็นประเทศที่สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฮูตีอย่างที่เรารายงานไปนั่นแหละครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่ากลุ่มติดอาวุธต่างๆก็คงจะโจมตีกอ่อเหตุในลักษณะนี้ต่อไปตราบใดที่สงครามอิสราเอลฮามาสยังไม่ยุติลงดูเหมือนเรื่องต่างๆจะกลับมางูกินหางอยู่ที่สงครามอิสราเอลฮามาส ดูเหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้จะลุกลามบานปลายและหาบทสรุปยังไม่ได้ชัดเจนนะครับติดตามกันต่อกับ A w o r l d Wi l i Life นะครับเราจะเอาเรื่องนี้มารายงานให้ทราบทุกวันแล้วก็มองให้เห็นภาพไปพร้อมกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถึงสถานการณ์ความวุ่นวายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเราสำนักข่าว Today Make tomorrow today.